วันนี้เราจะมาสอนการพับกระทงแบบง่ายๆนะคะเราจะทำแบบนี้นี่เริ่มกันเลยพับแบบนี้นี่ใช้เก็บกล้วยไม้พับเข้าหากันประมาณนี้ก็ใช้เงี้ยก็ตัดเต็มก็จะได้แบบนี้ทำไว้เยอะเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเอาไปรอยเองหาผู้รอยก่อนป้าว่างหรือเปล่าวันนี้ป้านัดสาวไว้หรือเปล่านี่ก็จะได้แบบนี้นะคะที่เราจะเอาอะไรกันนี่เราก็เตรียมง่ายมาเลยประมาณนี้ไม่ต้องใช้เยอะมากเลยนะเนี่ยจะได้ประมาณนี้ต้องถอยมานิดนึงไหมมันเป็นวงกลมป่ะจะได้ประมาณนี้นะเรื่องนี้คือประมาณชั้นที่สองจะเอาไว้แบบนี้เอาเข้ามาอีกนิดนึงเป็นจริงชั้นที่สองถ้าใครไม่ชอบตัวนี้นะก็ไม่ต้องใส่ดอกก็ได้นะเรามาใส่มันก็ใส่ทีเดียวชั้นที่สามเพราะมันจะดูเยอะไประหว่างเลยThank you.
ถี่เกินไปปีนี้เราทำกระทงเลยเองทำแบบง่ายที่สุดเลยเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้จริงเราจะติด3ชั้นก็ได้นะ2ชั้นก็ได้นะแต่เราจะประดับดอกดาวเรืองไว้ตรงนี้ดอกดาวเรืองอยู่ไหนอันนั้นเอานี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้ไว้แต่งดอกไม้เดี๋ยวไว้แต่งดอกไม้เสร็จเดี๋ยวเราจะทาให้ดูอีกทีนึงเนาะอันนี้มาแบบที่2